มาดูตั๋วการเดินทางของเราสักนิดหนึ่งสำหรับการนั่งรถไฟในอินเดียหมายเลข PNR เนี่ยเอาไว้เช็คสถานะว่าคุณอ่ะได้ที่นั่งแล้วหรือยังหรือถูก waiting list หรือเปล่าแล้วก็จะมี train number บอกว่าหมายเลขที่เท่าไหร่ซึ่งจะต้องจำไว้ให้ได้เพราะเวลาที่มาถึงสถานีเนี่ยจะต้องมาดู train number อะไร แล้วก็บอกเวลาวันจำนวนคนทีนี้เนี่ยรายละเอียดของตั๋วให้มาดูที่2S เนี่ยก็คือเป็นซีทเป็นแบบ second class ใช่รถไฟชั้น2แล้วนะปกติคนจะแน่นมากแต่ว่าถ้าเรารีเซิร์ฟที่ไวก็จะได้ที่นั่งทีนี้เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาก็มีคนมานั่งอยู่มัวนิ่มนั่งอยู่เราก็ต้องทำหน้าเหม่งๆมองหน้ามันไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่นั่งของฉันนะคะอย่างที่บอกว่าให้ดูว่าหมายเลขโค้ชของตู้ขบวนคือตอนนี้เราได้สัมผัสกับทุกชนิดแล้วนะจากเฟิร์สคลาสมาสลิปตอนนี้ตกอันดับมาอยู่เซคันด์คลาสเหมือนทีมฟุตบอลตกชั้นเลยตกจากชั้นมาเรื่อยๆดีเสียงเดี๋ยวที่เรายังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสชั้นสามไปอินเดียคิดว่าน่าจะนรกมากก็เนี่ยค่ะก็จะบอกว่าโอ้เรามีเพื่อนร่วมทางใช่เบอร์76กับเบอร์77นะคะเป็นผู้หญิง2คนราคา174รูปีเดี๋ยวต้องมาดูจริงๆแล้วเนี่ย76กับ77เนี่ยมันจะต้องมาดูทางโซนเข้ามาก่อนแล้วก็เลยเนียนมานั่งบรรยากาศโดยรอบรถไฟชั้น2ดีนะที่เรานั่งพัดลมมีพัดลมด้วยมีพัดลมหลายตัวเลยคิดไม่ออกเลยว่าหน้าร้อนจะเป็นยังไงสภาพรถไฟชั้น2เราจะออกจากนี่ตอน 5:10 อีก10นาทีค่ะรถไฟมาก่อนเวลาแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกตรงเวลามากแล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงที่ฮักคาปอตอน 3:30 เท่ากับว่าเราใช้เวลาบนรถไฟ4:30การที่อากาศร้อนนี่อันนี้เป็นที่แปลกมากสถานีนี้คือมีหน้าจอมอนิเตอร์คนเดียวเลยอเมซิ่งมากปกติที่นี่จะมีบอร์ดติดกระดาษเหมือนประกาศคนต้องทุกคนที่จะขึ้นเทรนต้องมาลุ้นดูอะไรที่ตัวเองที่บอร์ดนี้นะคะเหมือนมาดูผลสอบเข้ามหาลัยอะไรอย่างนี้